วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับพี่ซันกันอีกแล้วนะครับกับเกมปริศนาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จะทำให้น้องๆสนุกไปกับการเล่นเกมแถมได้รับความรู้ได้หัดท่องจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปในตัวอีกด้วยเป็นวิธีที่จะทำให้น้องๆจำคำศัพท์คำแปลได้ง่ายขึ้นมีทั้งหมด10คำถามใครตอบได้ช่วยพี่ซันตอบกันด้วยนะครับพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยคำถามที่1 eager แปลว่าอะไร A กระหาย B กระโดด C ดวงจันทร์ D นกอินทรีพร้อมแล้ว10วินาทีจับเวลาครับหมดเวลาเฉลยตอบข้อ A กระหายคำถามที่2 Economic แปลว่าอะไร A การเมือง B การปกครอง C สิ่งแวดล้อม D เศรษฐกิจพร้อมแล้ว10วินาทีจับเวลาครับหมดเวลาเฉลยตอบข้อ D เศรษฐกิจคำถามที่3 Dilastic แปลว่าอะไร A การใช้งาน B ยืดหยุ่น C สุดท้าย D เป็นไปได้พร้อมแล้ว10วินาทีจับเวลาครับหมดเวลาเฉลยตอบข้อ B ยืดหยุ่นคำถามที่4 Effort แปลว่าอะไร A ความพยายาม B ความดี C ความล้มเหลว D ความขยันพร้อมแล้ว10วินาทีจับเวลาครับหมดเวลาเฉลยตอบข้อ A ความพยายามคำถามที่5 Elegant แปลว่าอะไร A หน้าตา B ปล่อยใส C สง่างาม D รุ่นใหม่พร้อมแล้ว10วินาทีจับเวลาครับหมดเวลาเฉลยตอบข้อ C สง่างามคำถามที่6 Electric แปลว่าอะไร A ไฟจราจร B Wi-Fi C สายไฟ D ไฟฟ้าพร้อมแล้ว10วินาทีจับเวลาครับหมดเวลาเฉลยตอบข้อ D ไฟฟ้าคำถามที่7 Eliminate แปลว่าอะไร A นามผลไม้ B จำกัด C ไม่จำกัด D กำจัดพร้อมแล้ว10วินาทีจับเวลาครับThank you.
หมดเวลาเฉลยตอบข้อ B จำกัดคำถามที่8 MBO MBO แปลว่าอะไร A ตัวอ่อน B ตัวแก่ C หนอน D ตัวเล็กพร้อมแล้ว10วินาทีจับเวลาครับหมดเวลาเฉลยตอบข้อ A ตัวอ่อนคำถามที่9 emotion emotion แปลว่าอะไร A ความรู้สึก B อารมณ์ C อ่อนไหว D ถูกทุกข้อพร้อมแล้ว4วินาทีจับเวลาหมดเวลาเฉลยตอบข้อดีถูกทุกข้อคำถามที่10 Employer Employer แปลว่าอะไร A ลูกจ้าง B นายจ้าง C นายตัวเอง D เงินเดือนพร้อมแล้ว10วินาทีจับเวลาครับหมดเวลาเฉลยตอบข้อ B นายจ้างคำถามสำหรับการบ้านวันนี้นะครับ Engine Engine แปลว่าอะไร A พลังงาน B เครื่องจักร C เครื่องกล D เครื่องยนต์พร้อมแล้ว10วินาทีจับเวลาหมดเวลาใครทราบคำตอบส่งคำตอบใต้คลิปด้านล่างนะครับ